งครับพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวันการที่ฝ่ายค้านออกมาสร้างกระแสนะครับหรือว่าพูดถึงการข่มขู่ตัวนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีบางคนว่าอาจจะช็อกได้ผมชวนตัวผมคิดว่าเป็นวิธีการหรือเป็นกระบวนการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการโฆษณามีการออกแขกก่อนนะครับแล้วก็มีการสร้างกระแสเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยจะต้องปรากฏขึ้นก็คือในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นแหละจะต้องมีการตีแผ่กันระหว่างคนอภิปรายกับผู้ถูกอภิปรายผมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ4ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือ1ตัวผู้อภิปรายมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดในการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชียร์เห็นว่ารัฐมนตรีหรือตัวนายกรัฐมนตรีมีความบกพร่องมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรบ้างต้องเอาหลักฐานมาตีแผ่กันซึ่งสามารถที่จะแสดงโชว์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ไม่สามารถที่จะนำไปฟ้องร้องได้ส่วนที่2ก็คือตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องเตรียมตัวนำข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงมาอธิบายต่อผู้ถูกอภิปรายซึ่งสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยหรือไม่จำเป็นต้องสร้างองครักษ์พิทักษ์ตัวเองขึ้นมาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร3ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดทั้งสภานะครับจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลหลักฐานการตอบคำถามทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผู้อภิปรายและผู้ถูกอภิปรายเนี่ยใครมีน้ำหนักกว่ากันซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจหรือวิจารยานของตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจโหวตลงมติได้ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้อานัตใดๆที่จะมาชักจูงหรือชี้นำให้ลงมติส่วนที่4ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนไม่ว่าจะไม่มีผลต่อคะแนนเสียงในการลงคะแนนก็ตามแต่ว่ากระแสประชาชนเนี่ยมีส่วนสำคัญหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลชนะโหวตในสภาแต่ว่ากระแสสวนกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนอกสภาสุดท้ายรัฐบาลก็ไปไม่ได้พอทั้งหมดนี้ผมคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของการทำงานในการเมืองในระบบรัฐสภานะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและก็ถือว่าเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดทางการเมืองเหมือนกับการพิพากษาประหารชีวิตทางการเมืองเพราะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ของกันและกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ